ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเสรีพิสุทธิ์จ่อประสานบัวแก้วขอข้อมูลเอาผิดธรรมนัสแค่ลาออกเรื่องก็จบแล้วที่รัฐสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีปัญหาเรื่องการถูกกล่าวหาพัวพันคดียาเสพติดและเรื่องวุฒิการศึกษาที่ไม่ถูกต้องว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานของคณะอนุกรรมาธิการ2ชุดที่ตั้งขึ้นมาแต่คงไม่สามารถเดินทางไปหาข้อมูลหลักฐานยังต่างประเทศได้ทันภายในเดือนกันยายนนี้ขณะนี้มีแต่ข้อมูลดิบยังใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันความผิดไม่ได้จึงต้องเดินทางไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในต่างประเทศเพื่อให้ได้ข้อมูลในช่องทางที่ถูกต้องจึงจะได้รับการยอมรับคาดว่าอีกไม่กี่วันจะมีความชัดเจนเบื้องต้นได้ประสานไปยังปลัดกระทรวงการต่างประเทศให้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเพื่อช่วยขอเอกสารที่กมธ.ต้องการขึ้นอยู่กับจะได้รับความร่วมมือมากน้อยเพียงใดเมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วจะพิจารณาว่าจะต้องเรียกใครมาสอบปากคำหรือให้ข้อมูลต่อกมธ.เรื่องนี้แก้ปัญหาง่ายมากแค่ร้อยเอกธรรมนัสลาออกเรื่องก็จบแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ